ธอใช่ไหมทองประกายใช่ค่ะเป็นเมียของคุณมนตราขอโทษเธอนะไปเข้าพิธีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณมนตราบอกว่าจะพาไปพบคุณแม่ที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าเกิดเรื่องซะก่อนเกิดเรื่องซะก่อนเธอพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆลูกชายฉันตายทั้งคนลูกชายคนเดียวของฉันต้องมาตายเพราะเธอค่ารักษาพยาบาลฉันก็เป็นคนออกให้เธอเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมแล้วเธอยังต้องการอะไรอีกหรือว่าเธอคิดว่าฉันยังเสียใจไม่พอฉันไม่อยากโทษเธอหรอกนะแต่ไม่โทษก็ไม่ได้กลับไปซะแล้วอย่ามาเหยียบที่นี่อีกแต่หนูควรจะมีสิทธิ์นะคะสิทธิ์เหรอพวกเธอมันก็แค่ผู้หญิงบาต่ำๆที่มาเกาะลูกชายฉันแต่หนูเป็นเมียคุณมนตาจริงๆนะคะคุณแม่พี่เหยียดก็รู้เหยียดไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพอได้ละฉันจะให้เงินเธอไปตั้งตัวสักก้อนหนึ่งเพื่อเห็นแก่มนตราถือว่าเราสิ้นสุดกันแล้วเธอไม่ต้องมาที่นี่อีกเอียดเอาข้าวของไปให้เขาคุณมนตราอยู่ที่วัดไหนคะคุณแม่หนูอยากไปงานศพคุณมนตราค่ะถือว่าเห็นแก่ฉันถ้าเธอรักลูกชายฉันขออย่าไปงานศพลูกฉันฉันขอให้ถือว่าเราเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเสื้อผ้าของเธคุณมนตรานะฉันขอร้องพี่เอียดพี่เอียด